ทูสัญจรวันนี้นะคะเราเดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์โอทูของเรามาใช้กับปาล์มได้ผลดีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มกันนะคะสวัสดีค่ะลุงวิวจ้าวันนี้ทีมงานของเรานะคะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมลุงวิวที่สวนปาล์มในวันนี้บ้านดุพึกอำเภอเมืองครับผมลุงวิวเนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เห็นว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช้มาแล้ว2 ปี2 ปีใช่ไหมคะแล้วครับผมอยากจะถามแทนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าใช้มาแล้ว2 ปีมันดียังไงดีอย่างแบบเหลือเชื่อฮะเหลือเชื่อเลยเหลือเชื่อที่ว่าเคยใช้อย่างอื่นมาแล้วพอมาเจอโอโถนี่แบบยกมือให้ว่าสุดยอดโอ้ลุงวิวนี่คือครับผมปลูกปาล์มมาก็หลายปีครับประมาณใช้มาสารพัดยี่ห้อเหมือนกันเถอะครับทุกอย่างครับที่ว่าใครว่าดีเอาหมดเกษตรกรก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะคนใช้เนาะอยากจะให้ผลผลิตดีก็ใครว่ายี่ห้อโน้นดียี่ห้อโน้นนี่ดีก็เอามาใช้แต่พอมาเจอโอทูเป็นไงครับมันดีกว่าตัวอื่นดีกว่าแต่แรกก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะคุณชายเขามาฉีดให้ดูนะหลังจากประมาณเดือนนึงโอ้โหเป็นยังไงคะมันโอ้โหแบบไหนอ่ะเดือนนึงอ่ะมันสุดยอดเลยครับสุดยอดแบบไหนคะแบบนี้ออกแบบนี้เลยครับโอ้แบบนี้ครับโอ้โหแต่ก่อนมันไม่เคยออกขนาดนี้ไม่ออกหรอก5ต้น6ต้นจะมีสัก2ต้นโอ้5 6ต้นมีแค่2ต้นครับผมเมื่อก่อนจะออกลูกไม่ค่อยเป่งนะไม่เป่งแต่พอโดนเข้าไปลูกเป่งลูกดำทลายใหญ่โอ้ครับผมลูกแต่ก่อนมันก็รีบๆเล็กครับแต่พอใช้โอทูแล้วมันใหญ่ขึ้นอวบขึ้นครับผมแล้วก็ทางใหญ่ลำต้นใหญ่ทางใหญ่ลำต้นใหญ่คุณชัยเมื่อกี้นี่เราเดินมานะโอ้โหต้นปาล์มสวยมากเลยใบก็เขียวเป็นมันใช่ไหมคุณสมชายเป็นมันเลยครับโอ้โหแบบเห็นแล้วมันแสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นปาล์มนะคะประทับใจใครๆมาชมเขาบอกว่าหลวงปู่นี่เก่งที่เลือกใช้ตัวนี้เขาก็แนะนำเข้าไปให้หลายคนแล้วก็ปฏิตาไปชมเหมือนกันเขาก็ว่าอย่างสู้ลุงวิวไม่ได้ก็ลุงวิวมีน้ำอะไรเงี้ยโอ้ปาล์มนี่ต้องเน้นมีน้ำช่วยหน่อยโอ้เมื่อกี้ผ่านมาก็เจอบ่อน้ำด้วยครับผมลุงวิวนี่มีบ่อน้ำด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดินนี่ลุงวิวก็จะบำรุงดีด้วยครับผมจะใช้เครื่องตัดจะไม่ฉีดยาจะไม่ฆ่าวัชพืชในสวนค่ะจะใช้แบบเครื่องวีแสดงว่าลุงวิวนี่ชอบแบบอินทรีย์ชีวภาพครับผมไม่ชอบเคมีไม่ชอบเคมีอืมก็จะใช้ปุ๋ยเคมีช่วยปีละครั้งค่ะใช้ยี่เบ็ดช่วยเสริมบ้างเสริมบ้างครับนะคะใช้ยี่เบ็ดต้นทุนลุงวิวเนี่ยเริ่มแรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยผลผลิตลุงวิวเนี่ยได้แบบไหนมันไม่ดีเท่าที่ควรเลยล่ะจับได้ประมาณเท่าไหร่เริ่มแรกเริ่มแรกแปลงนี้ผมเคยได้นะข่าวที่โอทูมาครั้งแรกมาทายอ่ะจะได้ประมาณตัน2 ตัน 3ได้แค่ตัน2 ตัน 3ครับผมเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยพอหลังจะใช้โอทูแล้วประมาณสัก2 เดือน2,500-2,600แค่2 เดือนนะครับผมโอ้2 เดือนเพิ่มมาเป็น2,500-2,600คุณชัยเพิ่มเป็นเท่าตัวโอ้เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะลุงชัยครับผมมหัศจรรย์ตั้งแต่2เดือนแรกเลยใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมใช้มาเนี่ยแปลงเนี้ยตอนนี้ผมประมาณ5 ตันถึง 6 ตันเดี๋ยวนี้5-6 ตันครับผม6 ตันโอ้โหปาล์มกี่ต้นนะลุงปาล์มกี่ต้นนะแปลงนี้ประมาณ140 ต้นประมาณ140 ต้น140 ต้นได้เยอะมากครับดูความดกแล้วกันนะท่านผู้ชมน้ำหนักจากที่เคยได้ตัน2 ตันเนาะคุณชัยเนาะกลายมาเป็น5 ตัน 6 ตันโอ้โห5 ตัน 5 ตัน 2 5 ตัน 7จะเยอะตัดไปเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเนี่ยผมจะเน้น20 วันผมตัดครั้งโอ้โห20 วันตัดครั้งนึงครับผมแล้วปาล์มที่เห็นนี่ปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนี่แปลงนี้ประมาณ6 ปีครับโอ้ปลูกมาประมาณ6ปีแล้ว6ปีครับผมจะได้ผลผลิตตอนปีที่3เนี่ยอ๋อเริ่มตัดครับเริ่มได้ผลผลิตปีที่3ปีที่3ครับผมแล้วก็ตัดมาตลอดเลยตัดมาตลอดไม่มีการที่ว่าหยุดไม่หมดคอไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าปั๊มขาดคอปั๊มคอขาดไม่มีสำหรับส่วนลุงวิวส่วนลุงวิวไม่ขาดคอเพราะอะไรคะเพราะอะไรมันถึงคอไม่ขาดไม่ขาดคอตัวเนี้ยที่ทำให้เพราะไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงวิวก็บอกกับท่านผู้ชมได้เต็มปากเลยว่าแน่นอนเลยครับถ้าปาล์มของท่านผู้ชมเนี่ย
มันได้ผลไม่ผลิตไม่ดีอย่างนี้ครับผมก็ต้องนี่มาปรึกษาลุงวิวแหละเพราะไอ้ตัวเหลืองๆนี่แหละผมก็ได้คุณชายกับคุณบุญชายทั้งสองคนนี่แหละมาเป็นลุงวิวครับผมจะถามอย่างนึงนะที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยเป็นพวกเชื้อราที่ว่าทลายปปอนี่มั้ยมันครั้งแรกมีเหมือนกันตอนที่เริ่มมาใช้เชื้อราทลายปปมีแต่พอหลังจากใช้นี่แล้วจะหายไปจะหายไปครับก่อนที่จะมารู้จักกับโอทูนี่มีปัญหาเชื้อราม้านออกมาม้านออกมานี่ทลายเริ่มมีแต่ม้านมีมันม้านแล้วก็จะเป็นเชื้อราร่วงก่อนที่จะสุกอะไรเงี้ยโอ้พอหลังจากใช้มานี่ก็ไม่มีค่ะดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วนอกจากปัญหาที่คุณใช้ว่าแล้วมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะมะเร็งมีไหมมะเร็งจะไม่มีอะใบกำมันจะมีปัญหาเรื่องเดียวใบหนาใบมันใบเขียวต้นสมบูรณ์มากเลยจะมีปัญหาอย่างเดียวเรื่องราคาราคาได้ผลผลิตดีแต่ราคาไม่ไปแต่ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยได้ใช่ไหมคุณชัยครับผมแต่ถ้ายิ่งลงทุนสูงแล้วผลผลิตน้อยยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมลุงเลี้ยวแต่นี่ราคามันต่ำลงหน่อยแต่ผลผลิตเราได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นก็ถือว่าโอเคได้เพิ่มเราควบคุมต้นทุนของเราไว้ได้ทำยังไงให้ประหยัดมากที่สุดตอนนี้ผมก็เดินโอทูแล้วก็ปุ๋ยเคมีช่วยมั่งปีละครั้งเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วแหละว่าลุงวิวเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงอ่ะอะไรเอ่ยผมชื่อลุงวิวนามสกุลศรีนวลครับผมค่ะอยู่ที่ไหนคะบ้านเลขที่65/1หมู่11ตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับผมค่ะอ้าวอยากโทรมาหาอยากสอบถามอยากมาดูสวนปาล์มเนี่ยว่ามันสวยอย่างที่ครูน้อยว่าจริงไหมครับผมเบอร์โทรอะไรคะ0852888223ครับผมค่ะลุงวิวยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะอยากจะให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มเนี่ยคือได้ผลผลิตดีเหมือนกับลุงวิวครับผมอาทีนี้เรามาดูทางจีนฉีดบ้างคุณสมชายถ้าพี่น้องที่กำลังชมเราอยู่ทางบ้านอยากใช้บริการทีมฉีดคุณสมชายเนี่ยจะติดต่อได้เบอร์โทรอะไรคะ0892609002ครับแล้วก็อีก1เบอร์นะครับ0821939728ครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับบริการประทับใจนะคะราคาเนี่ยเป็นกันเองเป็นกันเองครับคุณชายฝากความมั่นใจความประทับใจไปถึงท่านผู้ชมหน่อยครับก็ขอฝากนะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้โอทูนะครับก็ให้หันมาใช้นะครับราคาผลผลิตเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าจะติดต่อหรือว่าทีมฉีดของผมนี่ก็คือ0892609002นะครับติดต่อมาได้24ชั่วโมงครับค่ะทีมฉีดของเรานะคะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะรับรองรับรองผลด้วยใช่ไหมคะติดตามผลงานต่างหากค่ะปริมาณจะเพิ่มขึ้นค่ะนี่คือความมั่นใจความประทับใจของเกษตรกรนะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้กับปาล์มท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะคะถ้ายังไม่เคยใช้ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะถ้าใช้แล้วได้ผลดีเป็นอย่างไรก็โทรมาหาเราตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราจะได้ตามไปเก็บภาพดีๆคำยืนยันจากผู้ใช้นะคะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันต่อไปนะคะวันนี้เราบอกได้แต่ว่าโอทูมันเยี่ยมใช่ไหมครับลุงวิวโอทูเยี่ยมค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมลุงครับเดี๋ยวผมจะถามนิดนึงนะที่ลุงบอกก่อนหน้านี้คือว่ามันจะมีทลายพี่ทลายน้องเนี่ยคือว่าต้นหนึ่งจะทลายไหนมันจะแก่ก่อนแก่ก่อนให้ผลผลิตก่อนจะมีนี่ทลายแล้วนู่นทลายสองทลายสามทลายใช้แล้วเนี่ยพอหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าทลายไหนที่ทลายน้องเลยอ๋อมันพอกันเลยพอกันเลยพอเวลาสุกเนี่ยจะสี่ทลายห้าทลายมันจะตัดพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนี่เยอะไหมคือจะมองไม่ออกเลยพอนั่นมามันทลายมันจะเท่ากันเท่ากันนะแล้วก็ตัวนี้คือลูกจากกับลูกเล็กๆมาปองลูกใหญ่ดำเพิ่มเหมือนเพิ่มน้ำมันให้กับปาล์มตัวนี้คือว่าทางเขาเรียกทางปาล์มใช่ไหมทางปาล์มถ้าว่ามันทางเนี่ยมันจะมีการแตกต่างกับไม่ทางไหมถ้าไม่ทางนี่จะไม่มีทลายจันตุเมียจะไม่มีจะมีจันตุผู้จะมีรอบทางจะยืดเต็มแต่นี้ต้องพอใช้วัตถุแล้วเนี่ยมันสะแบะ
ผมเห็นว่าตอนนั้นมีดงหนึ่งนะที่ว่าคล้ายๆตัวกินใบนะเหลือแต่ก้านไม้กวาดเลยตัวนั้นนะน่ากลัวมากเนี่ยถ้าใช้ตัวเนี้ยโอทูซูเปอร์พรีเมียมของบริษัทโอทูของเราเนี่ยมันแรงเนี่ยไม่มารบกวนกับใบเนี่ยเป็นมันเลยแม่นะสังเกตดูจะใบเป็นมันมันแบบผิดปกติจากที่ไม่ได้ใช้มาใช้นะโอ้สุดยอดเนี่ยถ้าใครมาชมแล้วมาเห็นเราจะรู้ว่าโอทูนี่ที่สมกับคุณค่าที่ใช้ครับคือว่าไม่ต้องไปหลงทางใช้อย่างอื่นไอ้ตัวนู้นผสมตัวนี้ผสมคือโอทูเนี่ยแหละมันจะป้องกันไว้ตอนแรกยังไม่เชื่อนะตอนแรกยังไม่เชื่อมาพ่นอะไรกันคือยังไม่รู้ก็ติดคนยังไม่รู้นะพ่นนิดผมคิดว่ามันจะได้ผลไหมพอใช้แล้วยอมรับครับยอมรับแล้ว 100% ท่านผู้ชมก็เห็นมาท่านเนี่ยว่าผลออกมาจริงๆนะฮะไม่ใช่แต่งเติมว่าโอโทนี่ยกย่องว่าโอโทดีไม่ใช่อ่ะมันดีจริงๆเลยครับซ้อนกันแล้วมันขึ้นมาเลยนะดูแล้วสวยมากจะออกนี่ลุงตัดไปเมื่อวันที่16ใช่มั้ยครับวันนี้วันที่20 20เคซีหวังมากงั้นจะได้เห็นกำลังแทงขึ้นโอกาสหน้านะผมจะมาเก็บภาพตอนที่ลุงตัดให้ดูครับทลายนึงใหญ่มากครับโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวย